คดีการเสียชีวิตของแตงโมนะครับยังไม่จบวันนี้มีภาคต่อนะครับโดยแม่พร้อมกับทนายความเข้ายื่นหลักฐานใหม่นะครับหลังสามารถที่จะไปกู้นะฮะไปกู้ข้อมูลจากกล้องหน้ารถของแตงโมที่ก่อนหน้านี้มีมือดีเนี่ยลบไปแล้วครับนางพนิดาศิระยุทธโยธินนะครับแม่ของนางสาวพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์หรือว่าแตงโมนะครับนี่ฮะวันนี้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานก่อนที่จะมีการสั่งพิจารณาคดีใหม่โดยเดินทางมากับทนายความนะฮะที่ระบุว่าได้นำพยานวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ในคดีมายื่นต่อศาลด้วยแม่แตงโมรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกดีใจและพอใจที่ปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพไม่คิดว่าทั้งสองคนจะรับสารภาพนะครับเพราะว่าเป็นลูกมาปีหนึ่งแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยแต่มองว่าทั้งสองเนี่ยมาถูกทางแล้วที่รับสารภาพเพราะว่าถ้าสู้กันต่อไปอาจจะแย่กว่าเดิมส่วนอีก4คนที่อยู่ที่ตัวเขานะครับว่าจะรับสารภาพหรือไม่ในอนาคตยืนยันวันนี้คุยกับจำเลยทุกคนปกติแม่แตงโมกล่าวถึงหลักฐานใหม่ที่ยื่นต่อศาลเพื่อขอร่วมเป็นโจทย์ร่วมในคดีวันนี้ด้วยนะครับเป็นกล้องหน้ารถของแตงโมนั่นเองครับฟังตรงนี้ให้ดีๆนะครับคลิปกล้องหน้ารถของแตงโมเนี่ยได้ไปยื่นเป็นของกลางจากตำรวจที่มีการเก็บรักษาเอาไว้กว่า1ปีและมีข้อมูลบางส่วนที่ถูกลบไปแล้วจากนั้นเนี่ยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการกู้ข้อมูลกลับมาพบว่าในรถเนี่ยมีการสนทนากันของคน2คนครับในรถคันนี้เนี่ยรถของแตงโมมีการสนทนากันของคน2คนถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เองได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแม่มั่นใจกับหลักฐานชิ้นนี้นะครับและจำเสียงบุคคลในคลิปได้อย่างชัดเจนแต่ขอให้เป็นรายละเอียดในสำนวนนะฮะแม่ยังไม่เปิดเผยตอนนี้โดยยืนยันว่าหลักฐานนี้แน่นปึกแล้วคุณแม่จะพูดว่ายังไงนะฮะเราไปฟังแม่กันครับสำนวนใหม่ครับแม่ต้องกลัวไหมวันนี้คุณแม่มีความกังวลหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยครับสบายสบายวันนี้เราได้รับความยุติธรรมที่เขามาให้สายและคุณแม่เห็นหมดแล้วทุกอย่างเลยใช่ไหมเคยแค่ได้ฟังไหมครับได้ฟังเรียบร้อยครับอีกด้านหนึ่งนะครับนะฮะแซนฮะนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์นะฮะพร้อมกับทนายยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ยจะกลับคำรับสารภาพในชั้นศาลวันนี้เพราะที่ผ่านมาทั้งสองไม่เคยบอกมาก่อนและเพิ่งมารู้วันนี้เช่นเดียวกันจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจากนี้จะสู้คดีโดยไม่เกรงใจกันถึงเวลาจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายและเตรียมที่จะฟ้องกลับแม่แตงโมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 40.8 ล้านบาทกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการฆาตกรรมด้วยส่วนจะมีข้อหาอะไรจะกลับไปปรึกษากับทีมทนายก่อนโดยวันนี้จะได้พูดคุยกับแม่ตามปกติครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง